แพทย์วิธีทำนำหัวใจให้สุขแท้คือหน่วยเผยแพร่ธรรมะแท้ในสยามด็อกเตอร์ใจเพ็ญได้ใช้หลักธรรมเผยแผ่น้อมนำอริยธรรมคำจุนแพทย์วิธีทำคอยชี้นำทั่วแดนนำร่องวางแผนรักษาใจไม่ให้เสื่อมสูญเทคนิคเก้าข้อล้อทำแห่งบุญคนที่เข้าศูนย์มีต้นทุนคือคุณความดีมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วโลกขอเชิญชวนพี่น้องผู้รักสุขภาพและใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะร่วมติดตามรายการค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมออนไลน์ติดตามชมรายการเพื่อสุขภาพและรายการใหม่ๆในค่ายครั้งนี้เช่นรายการเล่าสู่กันฟังแพทย์วิถีธรรมทั่วโลกรายการทบทวนธรรมนำชีวิตจิตผาสุกและรายการแพทย์วิถีธรรมสัญจรกับหมอเขียวตลอดจนรายการและสาระต่างๆอีกมากมายทางช่อง YouTube หมอเขียว TV Facebook หมอเขียวแฟนคลับหรือเว็บไซต์hmokhiew.net แล้วพบกันทางหน้าจอนะคะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่านค่ะตัวนี้แหละคนมันขี้เกียจออกกำลังกายนี่คนมันขี้เกียจจริงๆมันก็ทำไม่เหมาะไม่สมมันก็ขาดบางทีดีไม่ดีบางคนเกินไฟแรงจัดออกกำลังกายเกินมันก็เป็นได้แต่น้อยออกกำลังกายเกินจนกระทั่งเป็นภัยส่วนมากขาดเมื่อขยันไม่ค่อยจะทนที่จะออกกำลังกายต้องออกกำลังกายให้พอเหมาะน่าต้องเข้าใจเองแล้วก็ต้องเข็นตัวเองให้เรื่องออกกำลังกายเนี่ยน่าข้อสำคัญให้เหมาะสมกับตนเองเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเวลากายบริหารท่าไหนก็ตามเนี่ยเราทำใช้หลักพระพุทธเจ้าคือตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งแต่อย่าให้ทรมานเกินไปลำบากอย่าให้ทรมานเกินอย่าให้กิลมัฏฐเกินนะกิลมัฏฐเกินเนี่ยแย่เลยกิลมัฏฐคือทรมานเกินเพราะฉะนั้นต้องลำบากในขีดที่เบิกบานไม่ทรมานจนเบิกบูดไม่หย่อนยานจนย่ำแย่นะมันจะต้องอย่างเงี้ยขี้เกียจก็ไม่ได้ขยันเกินก็ไม่ได้ช่วงที่ท่านทำเนี่ยท่านจะรู้สึกแข็งแรงขึ้นมากเลยจะรู้เลยว่าเราแข็งแรงอายุยืนแน่นอนช่วงไม่ทำเนี่ยมันจะรู้สึกเลยเราสมรรถนะของชีวิตลดลงนะมันอ่อนแอลงนะการระบายพิษถ้าช่วงที่เราไม่ทำก็ระบายพิษได้ไม่ดีช่วงที่เราทำก็ระบายพิษได้ดีนะเราจะเปรียบเทียบตัวเราเองได้เลยก่อนหลังเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเส้นลมปราณนะของกระเพาะอาหารนะอันนี้จะเป็นด้านกลางขาด้านหน้าเลยนะครับตั้งแต่ต้นขาลงมากลางขาด้านหน้าเลยนะพี่น้องก็กดตั้งแต่ต้นขาลงไปเลยนะครับกลางขาด้านหน้ากดไปเลยนะตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อแล้วเขาก็จะออกมาที่ด้านนอกนะครับทีนี้จะเป็นขาด้านนอกแล้วนะจะเป็นสะบักมาด้านนอกนะครับจากสะบักก็จะออกมาด้านนอกอย่างนี้นะครับนะออกมาด้านนอกอ้อมสะบักมาด้านนอกกดอ้อมอ้อมนะไม่ใช่สะบักสะบ้ากดอ้อมสะบ้านะครับกดอ้อมสะบ้ามาด้านนอกค่อยๆกดอ้อมสะบ้ามาด้านนอก
รงไปเรื่อยๆนะตรงขาเนี่ยมันจะมีเส้นลมปาน2ของกระเพาะอาหารเนี่ยมันจะมี2เส้นนะเราเอาเส้นหลักก่อนเส้นหลักก็จะวัดนะจากนะกลางขาด้านกลางขาด้านหน้าเนี่ยนะครับออกมาประมาณ2ข้อนิ้วมือนะครับวัดออกมาประมาณ2ข้อนิ้วมือแล้วกดไปเลยนะครับกดตรงไปเรื่อยๆเลยทิศทางเราก็จะเข้ามาที่ข้างของนิ้วชี้นะครับข้างของนิ้วชี้ด้านนอกนะครับด้านนิ้วก้อยด้านนอกแล้วกลับมากดเส้นรองอีกทีนึงนะครับเส้นรองเนี่ยจะวัดจากด้านหน้าของด้านหน้าของหน้าแข้งนี่นะครับของขานี่ออกมาด้านข้างประมาณ1ข้อนิ้วมือนะครับกดชิดขอบกระดูกไปเลยนะครับกดชิดขอบกระดูกไปได้เลยแล้วก็ออกไปที่ด้านข้างของนิ้วชี้ด้านข้างด้านนอกนะครับของนิ้วชี้งอเท้าเข้ามาดึงนิ้วทุกนิ้วให้เข้าที่นะครับนิ้วที่เหลือดึงนิ้วทุกนิ้วให้เข้าที่ดักนิดนึงแล้วก็เหยียดขาออกไปหายใจเข้าผ่อนออกก้มลงไปตึงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดเราจับถ้าจับปลายเท้าได้ก็จับแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวของเรานะตึงเท่าที่สบายแล้วมีพลังที่สุดค้างไว้นานเท่าที่สบายแล้วมีพลังที่สุดเอาผ่อนหายใจเข้าออกตามสบายอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นเส้นลมปราณของไตเส้นลมปราณของไตเนี่ยเราก็จะจากฝ่าเท้าขึ้นมานะครับเส้นลมปราณของไตเนี่ยเราจะวัดฝ่าเท้าเนี่ยมันจะเอาวัดง่ายๆเลยนะครับเอาเท้าของเรานี่วัดครึ่งนึงนะวัดเท้ามาฝ่าเท้าของเรานี่วัดด้านปลายเท้ากับส้นเท้านี่วัดมาครึ่งนึงแล้วก็วัดจากครึ่งนั้นไปด้านปลายเท้านะครับประมาณ1ข้อนิ้วมือปุ่มนี้เลยนะครับเริ่มจากปุ่มนี้นะครับแล้วกดแบบไหนก็ได้นะครับที่เราถนัดนะจะมือเดียว2มือก็ได้นะกดตรงมาเรื่อยๆด้านส้นเท้ากดตรงขึ้นมาเรื่อยๆด้านส้นเท้านะครับพอมาถึงร่องของฐานของส้นเท้าแล้วเราเลาะฐานมาด้านในนะครับเลาะฐานมาด้านในเลาะฐานมาด้านในนี้เลาะฐานมาด้านในเข้ามาด้านในเรื่อยๆนะครับกดเข้ามาร่องของเส้นเอ็นนะครับของกล้ามเนื้อของเส้นเอ็นกดตรงขึ้นมาเรื่อยๆกดแบบไหนก็ได้นะครับที่เราถนัดจะกด2มือแบบนี้ก็ได้บางคนจะกดมือเดียวก็ได้นะถนัดแบบไหนที่รู้สึกกดลงไปแล้วมันสบายนะแล้วมีพลังที่สุดกดตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะกดตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะมาจนถึงข้อพับนะครับมาจนถึงข้อพับแล้วเรากดนะเราก็กดกึ่งกลางระหว่างกลางขาด้านในกับกลางขาด้านนอกนะครับมันก็จะมีเส้นเอ็นอยู่ตรงนี้นะครับกดล้อเส้นเอ็นขึ้นมาเลยนะครับกดตรงเส้นเอ็นนี้ขึ้นมาเลยนะตรงร่องของกล้ามเนื้อกดเข้ามาถึงต้นขาแล้วเราก็เหยียดขาออกไปนะครับแล้วก็ผ่อนสบายๆแล้วจริงๆจะก้มลงไปแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีพลังมากขึ้นหายใจเข้าผ่อนออกก้มลงไปตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดค้างไว้นานเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดแล้วก็ผ่อนต่อไปกดเส้นลมปราณนะขาด้านขวานะครับของกระเพาะอาหารนะเส้นลมปราณกระเพาะอาหารก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างกลางขาด้านหน้านะครับกดลงไปอ
ดตรงลงไปเรื่อยๆพอถึงกระดูกสะบ้านะครับกลางของพอถึงตรงกลางกระดูกพอถึงกระดูกสะบ้านะถึงเริ่มต้นถึงกระดูกสะบ้าปุ๊บเราอ้อมออกข้างนะครับพอถึงกระดูกสะบ้าปุ๊บเราอ้อมออกด้านข้างด้านนอกอ้อมออกข้างด้านนอกพอถึงกระดูกสะบ้าฐานของกระดูกสะบ้าฐานบนนะครับส่วนบนของกระดูกสะบ้าปุ๊บอ้อมออกอ้อมมาที่นะกระบุกฐานของกระดูกสะบ้าด้านข้างนะอ้อมมาด้านข้างนะอ้อมมาด้านข้างนะกดตรงลงไปตรงลงไปนะเส้นลมปราณของกระเพาะอาหารเนี่ยนะเส้นลมปราณหลักเขาจะวัดประมาณวัดออกมาจากกลางขาด้านหน้าเนี่ยนะครับวัดออกมาด้านข้างเนี่ยประมาณ2ข้อนิ้วมือนะวัดออกมาประมาณ2ข้อนิ้วมือแล้วกดตรงลงไปเลยเราจะไปกดเข้าข้างของนิ้วชี้ด้านนอกนะครับกลับมากดเส้นลมปานรองนะครับจะวัดมาจากกลางขาด้านหน้าเนี่ยประมาณ1ข้อนิ้วมือนะครับอันนี้1ข้อนิ้วมือนะกดชิดขอบกระดูกลงไปเลยนะครับแล้วก็มาเข้าจุดด้านข้างของนิ้วชี้จากนั้นดึงนิ้วให้เข้าที่นะครับนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นๆนะให้เข้าที่เข้าทางดัดไปด้านหน้านิดนึงดัดนิ้วให้เชิดขึ้นไปแล้วก็เหยียดขาออกไปครับหายใจเข้ายกมือขึ้นผ่อนออกก้มลงไปตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดค้างไว้นานเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนะครับดึงปลายนิ้วเข้ามาหาลำตัวนะเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดเราดัดปลายนิ้วเข้ามาหาลำตัวนะครับตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดผ่อนหายใจเข้าออกสบายสบายต่อไปนะครับเราจะกดเส้นลมปราณของไตเส้นลมปราณไตเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากจุดที่ฝ่าเท้านะครับที่เขาจะวัดจากส้นเท้ากับปลายเท้านี่ครึ่งนึงก่อนนะครับเริ่มวัดจากครึ่งนึงพอได้ครึ่งนึงปุ๊บวัดมาด้านนิ้วนะครับวัดมาด้านนิ้วเนี่ยประมาณ1ข้อนิ้วมือนะครับจากตรงกลางวัดขึ้นมาประมาณ1ข้อนิ้วมือเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับกดแบบไหนก็ได้จะกดมือเดียว2มือก็ได้นะครับที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดกดลงมาตามกลางตามร่องตรงกลางเลยนะครับกลางฝ่าเท้าเลยมาหาส้นเท้ากดเข้ามาหาส้นเท้าพอถึงฐานของส้นเท้าก็เลื่อนมานะครับเลื่อนมาด้านในนะด้านในของขานะครับกดมาด้านในกดมาด้านในเลยก็จะมาเข้าร่องที่กึ่งกลางระหว่างเส้นเอ็นนี้นะครับระหว่างเส้นเอ็นกับตาตุ่มนะมันจะมีร่องของเส้นเอ็นนี้อยู่นะครับเข้ามาร่องนี้เข้ามาร่องกึ่งกลางระหว่างเส้นเอ็นกับตาตุ่มกดตรงลงไปเลยนะกดตรงไปเรื่อยๆนะกดตรงเข้าไปเรื่อยๆกดตรงเข้าไปหาต้นขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกดตรงขึ้นไปพอมาถึงบริเวณข้อพับเนี่ยเราก็จะกดเข้าไปกึ่งกลางระหว่างนะกลางขาด้านในกับกลางขาด้านหลังนะครับกดขึ้นไปเลยนะครับกดเข้าไปหาต้นขาพอสุดต้นขาแล้วนะครับพอสุดต้นขาแล้วก็เหยียดขาออกไปหายใจเข้ายกมือขึ้นผ่อนออกก้มลงไปตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายเริ่มมีพลังที่สุดอ
พระพรหายใจเข้าผ่อนออกสบายๆพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมลมพลังบุญนิยมพลังบุญนิยมลมพลังบุญนิยมพลังบุญนิยมลมพลังบุญนิยมพลังบุญนิยมเก็ตเด้พูดเด้ทำเด้เสนอเด้สลายอัตตาสามัคคีนิพพานสุขเย้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเชิญพี่น้องไปร่วมรับชมรับฟังค่ะกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมนะคะวันนี้ค่ะว่าพี่น้องเรานะคะไปบำเพ็ญกิจกรรมที่ฐานต่างๆอะไรกันบ้างนะคะที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำและก็ที่ศูนย์ต่างๆค่ะเชิญไปรับชมรับฟังร่วมกันค่ะพื้นต้นเรียบง่ายสไตล์โบราณเจริญธรรมสำนึกดีมีใจที่ไร้ทุกข์นะคะของเช้าวันที่27มีนาคม2566ค่ะเช้านี้นะคะเรามาดูพี่น้องนะคะที่ร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญบุญนะคะที่สวนป่านบุญ9วันนี้พี่น้องก็ช่วยกันเคลียร์พื้นที่นะคะเก็บใบไม้นะคะเพื่อที่จะนำใบไม้มาทำปุ๋ยค่ะแล้วก็เคลียร์เศษเหล็กลงเหล็กนะคะเพื่อที่จะจัดระเบียบในพื้นที่สวนป่านบุญ9ค่ะพี่น้องเราก็เดี๋ยวเราไปถามพี่น้องเรานะคะอาสามารถขออนุญาตนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะวันนี้พาพี่น้องร่วมพี่น้องชาวค่ายครั้งนี้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญมาสะสางบริเวณนี้ซึ่งเดิมเนี่ยจะมีกองเหล็กนะที่ก่อสร้างอะนะเป็นเศษเหล็กบ้างเหล็กที่ยังดีบ้างอะไรเนี้ยก็จังรถบรรทุกอันนั้นนะรถเครนใช่เนาะก็บรรทุกไปเก็บหน้าที่ควรส่วนหนึ่งนะแล้วเหลือเนี่ยเรามันรกไปด้วยใบไม้แห้งผุอะไรบ้างเนี้ยเราก็ใบไม้เนี่ยเอาไปทำปุ๋ยไปหมักเป็นปุ๋ยแล้วไม้ที่มันผุๆอะไรเงี้ยนะเป็นท่อนเป็นอะไรเนี่ยก็จะเอาไปทำฟืนแล้วตัวนี้จะมีเตาฟืนจะเอาไปทำฟืนให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ได้ช่วยกันทำให้สะอาดเตียนขึ้นแนวนี้ต่อไปจะปลูกเป็นแนวต้นมะขามต้นมะขามเนี่ยเป็นแนวรั้วเป็นพืชครัวรั้วกินได้ครับค่ะขอบพระคุณนะคะอาสามารถนะคะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนะคะค่ะพี่น้องชาวค่ายนะคะก็จำนวนหลายท่านเลยค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันกับการบำเพ็ญบุญในครั้งนี้นะคะค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมที่สวนป่านบุญ9ค่ะค่ะทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็นรถนะคะที่นำเศษใบไม้ทั้งหมดเลยในหลังรถตรงนี้นะคะเราก็จะเอาใบไม้นะคะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะนำไปใช้ทำปุ๋ยนะคะเดี๋ยวเราไปถามพี่น้องชาวค่ายของเราเป็นบางท่านนะคะว่าท่านรู้สึกอย่างไรกับการที่มาบำเพ็ญบุญครั้งนี้นะคะคุณอาคะขออนุญาตนะคะขอถามความรู้สึกนิดนึงว่ารู้สึกอย่างไรบ้างคะกับการที่ได้มาบำเพ็ญโหดีใจค่ะค่ะอยากมาอยู่แล้วเพราะว่าได้ยินกับน้องคนนั้นเขาบอกว่าแม่ไปไหมไปมาที่อะไรนะพวท.ที่นี่นะคะไปที่จริงมีงานที่นวลนะบอกว่ามาค่ะอยากมาร่วมงานเห็นข่าวเห็นข่าวตอนสมัยท่านได้รับรางวัลอะไรคนแล้วนะคะก็อยากมาร่วมด้วยค่ะค่ะคุณอามาจากที่ไหนคะลำปางโอ้เดินทางกลับมาถึงลำปางมาตั้งแต่วันที่25แล้วค่ะ25แล้วค่ะก็ขออนุโม
มทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวเราไปถามอีกท่านคุณพี่คะขออนุญาตนิดนึงนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเป็นไงบ้างคะมาร่วมกิจกรรมดีใจมากค่ะที่ได้มาอยากจะมาหลายครั้งแล้วแต่ฟ้ายังไม่เปิดแต่มาครั้งนี้คิดว่าพร้อมแล้วค่ะอยากจะทำเพื่อส่วนรวมด้วยแล้วก็เพื่อตัวเองด้วยล่ะค่ะมาจากที่ไหนคะอยู่สุพรรณนี่เองนะคะขออนุโมทนานะคะขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเสียงจากพี่น้องชาวค่ายนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมในครัวกันนะคะค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในครัวนะคะก็จะมีพ่อครัวแม่ครัวจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแล้วก็พี่น้องชาวค่ายก็มาร่วมบำเพ็ญด้วยนะคะฤทธิ์มะเขือทิ้งขาตาใครเราไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดปลูกให้งามไม่ให้มันขาดปลูกให้งามไม่ให้มันขาดเก็บมาใส่ถาดเอาไว้กินเอาไว้กินผักสดทางนี้ด้านนี้เป็นผักสดนะคะเป็นการเตรียมเพื่อที่จะทำเป็นการปั่นผักที่เก็บจากสวนปานบุญ9ของเรานะคะเป็นผักไร้สารพิษในพื้นที่ค่ะทั้งหมดในตะกร้านี้ก็เป็นผักในสวนทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนี้กันนะคะพี่อู๋ค่ะทางด้านนี้เป็นผักหวานนะคะเอาไปทำอะไรคะผักหวานใส่แกงอ่อมค่ะผักหวานนะคะค่ะกล้วยน้ำว้านะคะที่เรามองเห็นอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นของพี่น้องชาวค่ายนะคะนำมาร่วมบำเพ็ญบุญด้วยส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในสวนของเราก็หลายๆท่านก็นำมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะมาจากหลายสารทิศเลยนะคะหลายจังหวัดเลยความรู้สึกค่ะความรู้สึกกับการที่ได้เจอพี่น้องนะคะมาร่วมค่ายกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมในครั้งนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบอบอุ่นมากเลยนะคะที่ห่างเหินไปนานสำหรับที่เจออุทกภัยโควิดนะคะก็ได้มาเปิดค่ายสุขภาพก็เป็นพลังนะคะเป็นพลังรวมเลยนะคะที่ได้มาเจอพี่น้องก็วันนี้ก็มาพามาชมบรรยากาศเล็กๆกันนะคะที่ค่ายวันแรกสุขภาพในสวนป่านาบุญ9นะคะก็ขอเจริญธรรมสำนึกดีค่ะย่าคือมหาสมบัติของกสิกรย่าอุ๊ยดีอุ๊ยฟรีอุ๊ยตลอดกาลย่าอุ๊ยดีอุ๊ยฟรีอุ๊ยตลอดกาลค่ะย่าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีค่ะปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีคือย่าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีคือย่าย่าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีก็ละกันย่าชีวิตผาสุ
ยการเมืองนี่คนส่วนใหญ่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยแหละเต็มไปด้วยคนมีกิเลสซึ่งก็กิเลสนี่แหละก็บังคับให้เขาทำชั่วครอบงำให้เขาทำชั่วนะเพราะเขาไม่มีปัญญารู้เรื่องกุศลอกุศลบาปบุญกุศลอกุศลอย่างแจ่มแจ้งเพราะเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่ได้สนแล้วเรื่องบาปบุญอะไรไม่สนแล้วทำแต่บาปอย่างเดียวนั่นแหละนะเขาไม่ได้เข้าใจเขาจะไม่มีญาณปัญญาที่จะเข้าใจไม่ได้มีใครอยากเป็นอย่างนั้นหรอกนะแต่ความดีเขายังไม่มากพอเขาจึงเป็นอย่างนั้นไม่มีใครอยากเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วนี่เมื่อถึงที่สุดเมื่อชีวิตมีปัญญามากๆนะจนได้พบสัตบุรุษได้ฟังสัตธรรมนะทำความดีมากได้พบสัตบุรุษได้ฟังสัตธรรมเข้าใจลดกิเลสได้รู้คุณค่าของการพึ่งตนแบ่งปันโอ้ยมีสภาวะธรรมรู้ว่าโอ้โหทำแบบนี้จะเกิดวิบากดีดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปแล้วก็ชัดเจนว่าถ้านะเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นนะโอ้ถ้าสร้างความเดือดร้อนให้กับแต่ละชีวิตนี่นะทำตามกิเลสสร้างความเดือดร้อนให้กับแต่ละชีวิตเนี่ยชีวิตจะบันทึกเป็นวิบากร้ายที่จะดึงเรื่องร้ายเข้ามาใส่ตัวเองนะตลอดกาลเลยนะดึงเรื่องร้ายใส่เข้ามาผลักดันสิ่งดีๆออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยถ้าเขามีญาณอย่างนี้เขาถึงจะไม่ทำชั่วแต่เขาจะไม่มีญาณอย่างนี้แต่คนที่ทำความดีมากพอได้พบสัตบุรุษได้ฟังสัตธรรมเข้าใจลดกิเลสได้รู้คุณค่าของการพึ่งตนการแบ่งปันเนี่ยเขาจะมีญาณปัญญาอันนี้ญาณปัญญานี้ไม่ใช่ท่องได้นะแต่ตัวเองสัมผัสเองเขาจะสัมผัสเองเลยว่าโอ้ทำแบบนี้นี่ใจก็เป็นสุขนะกายก็แข็งแรงนะเกิดทั้งสิ่งดีต่อตนเองและผู้อื่นนะไม่มีโรคไม่มีเรื่องร้ายเลยไม่มีทุกข์ใจไม่มีทุกข์กายไม่มีเรื่องร้ายจากพฤติกรรมเหล่านี้อย่างนี้เป็นต้นนะก็จะชัดเจนเลยโอ้มันไม่มีบาปใดๆเลยจากพฤติกรรมเหล่านี้ยังเป็นพลังวิบากดีที่จะดันสิ่งเลวร้ายเก่าที่พลาดทำที่เราพลาดทำมาแล้วเนี่ยให้เบาลงหรือหมดไปได้นะอย่างนี้เป็นต้นก็จะเห็นชัดแต่คนที่ยังไม่ได้ทำความดีมากพอเนี่ยนะยังไม่ได้ทำความดีมากพอที่จะได้พบสัตบุรุษได้ฟังสัตธรรมและได้มีอัญญธาตุเลยนะทำความดีมากพอจนตัวเองเนี่ยมีอัญญธาตุคือธาตุที่เป็นปัญญาที่รับฟังธรรมะแท้ๆที่จะพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้นี่รับฟังได้เข้าใจได้ต้องเกิดอัญญธาตุหรือเกิดปัญญาที่จะเข้าใจธรรมะแท้ๆนี้ได้ธรรมะที่นี่แหละธรรมะที่เห็นโทษของกิเลสเห็นโทษของการสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่นว่ามันเป็นวิบากร้ายนะมันเป็นวิบากร้ายนะที่มันจะทำไปแล้วนี่คนอื่นก็เดือดร้อนอ้าวก็บันทึกเป็นวิบากร้ายของตัวเองชีวิตก็บันทึกเป็นวิบากร้ายที่จะดึงเรื่องร้ายมาใส่ชีวิตของตัวเองในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเงี้ยนะถ้าเขาไม่ได้ทำความดีมากพอเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจอันนี้แล้วเขาจะไม่เข้าใจนะว่าการพึ่งตนได้แล้วมีน้ำใจเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนั้นจะเป็นวิบากดีมันจะเป็นความดีที่ทำให้โลกได้รับประโยชน์และตัวเองน่ะพลังชีวิตตัวเองจะบันทึกเป็นวิบากดีที่ดูดสิ่งดีเข้ามาผลักดันสิ่งร้ายๆออกไปจากชีวิตเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเขาจะไม่เข้าใจและเขาจะไม่ได้สภาวะนั้นคือเขาจะไม่รู้เรื่องเลยนะเขาจะไม่รู้เรื่องไม่ได้สัมผัสกับความจริงอันนั้นว่าคือตอนให้เขาสัมผัสอยู่เขาก็ไม่รู้มันเกิดจากอะไรเขาไม่รู้เรื่องจะไม่มีสภาวะที่จะเข้าใจแม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันยากมันลึกซึ้งนะเมื่อเขาไม่เข้าใจอย่างนั้นเขาก็ทำชั่วไปนะยิ่งมีอำนาจทางการเมืองก็ยิ่งโหทำไม่ดีต่อคนอื่นได้มากอย่างนี้เป็นต้นนะสุดท้ายก็เป็นการทำไม่ดีกับตัวเองนั่นแหละการทำไม่ดีกับคนอื่นนั่นแหละคือการทำไม่ดีกับตัวเองการทำไม่ดีกับคนอื่นนั่นแหละคือการทำไม่ดีกับตัวเองเพราะทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วพลังชีวิตตัวเองก็บันทึกเป็นวิบากร้ายที่จะดึงเรื่องร้ายมาทำร้ายชีวิตตัวเองมาทำให้ชีวิตตัวเองเป็นทุกข์แล้วก็ผลักดันสิ่งดีๆออกไปจากชีวิตอย่างนี้เป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่ในโลกนักการเมืองส่วนใหญ่จะอยู่ในเวอร์ชันนี้แหละอยู่ในโหมดนี้แหละโหมดที่ยังมีความดีไม่มากพอที่จะเกิดอัญญธาตุ
แล้วก็ได้พบสัตบุรุษได้ฟังสัตธรรมแล้วก็เข้าใจและปฏิบัติให้ชีวิตตัวเองนั้นพ้นทุกข์พ้นชั่วไปได้นะให้ชีวิตพ้นชั่วพ้นทุกข์ไปสู่นะสุขแท้ดีแท้นี่ก็ยังเป็นไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันจึงการเมืองจะเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายที่สุดในโลกการเมืองแบบนี้การเมืองโลกียะการเมืองของคนที่เต็มไปด้วยกิเลสจึงเป็นการเมืองที่เลวร้ายที่สุดน่ารังเกียจที่สุดน่าห่างไกลที่สุดไม่น่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องเลยมันก็ถูกของเขานั่นแหละเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจจะก็เห็นดีด้วยอย่างนั้นน่ะโอ้มันไม่น่าไปเกี่ยวข้องไม่น่าไปสร้างให้เกิดขึ้นแต่มันก็มีมันก็เกิดขึ้นมาน่าอย่างนี้เป็นต้นแต่มันมีการเมืองอีกอันนึงมีการเมืองอีกอันนึงเนี่ยน่าเป็นการเมืองที่ดีที่สุดในโลกเป็นประโยชน์ที่สุดในโลกน่าสร้างให้มีที่สุดในโลกถ้าสร้างได้แล้วจะเป็นประโยชน์ทั้งทุกต่อทุกชีวิตในโลกและเป็นประโยชน์ที่สูงที่สุดด้วยคือการเมืองของคนดีแท้การเมืองของคนดีแท้เรียกว่าการเมืองโลกุตระการเมืองโลกุตระการเมืองที่อยู่เหนือโลกโลกียะโลกโลกียะคือโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเต็มไปด้วยการทำชั่วทำทุกข์ให้กับตัวเองและผู้อื่นนะโดยหลงว่ามันจะเป็นสุขต่อตนเองนั่นแหละมันเป็นทุกข์อันนี้การเมืองโลกียะแต่การเมืองโลกุตระนี่เป็นการเมืองที่อยู่เหนือโลกโลกีโลกุตระแปลว่าอยู่เหนือโลกโลกีอยู่เหนือกิเลสการเมืองที่อยู่เหนือกิเลสคือไม่ถูกกิเลสครอบงำการเมืองที่คนที่มาทำการเมืองโลกุตระนี้เนี่ยสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนชำระกิเลสได้นะปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นเลยละจนชำระกิเลสความชั่วความทุกข์ได้เป็นลำดับจนชีวิตนั้นดีแท้สุขแท้ไปเป็นลำดับนะอย่างนี้เป็นต้นนะการเมืองชนิดนี้นี่คนที่มาทำการเมืองนี้จะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนะจะเป็นคนที่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนคือไม่มีตัวตนของความเห็นแก่ตัวไม่มีตัวตนของความทุกข์นะไม่มีตัวตนของความเห็นแก่ตัวไม่มีตัวตนของความทุกข์ไปเป็นลำดับนะอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นทุกข์อริยสัจนะทุกข์ใจเนี่ยนะไม่มีตัวตนของความเห็นแก่ตัวไม่มีตัวตนของความทุกข์ใจนะแต่จะเป็นคนสุขแท้ดีแท้เป็นคนซื่อสัตย์อย่างแท้จริงเพราะชำระกิเลสได้และไม่ได้อยากได้อะไรนะส่วนตนนะสลายอัตตาได้นี่ไม่เอาแต่ใจตัวเองนะคนที่มาเป็นไม่มีตัวตนนี่ก็ต้องลดละเลิกมีปัญญานะในการมีศีลสมาธิปัญญาในวิถีชีวิตปกติจนสามารถกำจัดกิเลสนะโลภโกรธหลงหรือกำจัดเนี่ยอบายมุขกามโลกธรรมอัตตาได้ไปเป็นลำดับอัตตาคือการเอาใจตัวเองในแง่เชิงต่างๆนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้หลงในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หลงไหลในสิ่งเหล่านี้ไปเป็นลำดับนะแต่มีตกลงก็ตัวเองก็ไม่มีชั่วไม่มีทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้นะแต่มีน้ำใจที่จะเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนะที่พระเจ้าตรัสว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้ท่านทำอะไรอยู่สาวกทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดก็คืออันนี้แหละนะทำประโยชน์ตนนี่ก็คือในชำระกิเลสของตนไม่ให้ตนนั้นทุกข์ไม่ให้ตนนั้นชั่วนะก็ชำระกิเลสไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ชั่วไปเป็นลำดับนี่คือประโยชน์ตนแล้วก็พึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แง่เชิงต่างๆได้ไม่ว่าด้านเหตุการณ์ด้านร่างกายด้านจิตใจให้พ้นทุกข์แล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนะทำประโยชน์ท่านก็คือการเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์สุขที่เราทำได้นี่แหละนะที่เราทำได้แล้วที่เรารู้จักนี่แหละก็ให้ผู้คนได้รับประโยชน์สุขอันนี้นี่คือการทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่มาเป็นนักการเมืองโลกุตระมาทำพรรคการเมืองโลกุตระจึงไม่เหมือนการเมืองอื่นนะจะเป็นการเมืองที่นะไม่มีตัวตนซื่อสัตย์รับใช้ประชาชน
นะยังมีสมรรถนะความสามารถและเป็นผู้ที่รับรู้ปัญหาของประชาชนนะเข้าใจปัญหาของประชาชนนะเข้าใจปัญหาของประชาชนรับรู้และเข้าใจปัญหาของประชาชนเพราะนักปฏิบัติธรรมแท้ๆจะมีคุณสมบัติอันนี้ไม่มีตัวตนซื่อสัตย์รับใช้ประชาชนนะมีความรู้ความสามารถแล้วก็รับรู้เข้าใจปัญหาของประชาชนได้จะมีคุณสมบัติอย่างนี้เลยถ้านักเป็นนักปฏิบัติธรรมแท้ๆที่ถูกตรงนะคนดีแท้ของพุทธะคนดีแท้แบบโลกุตระจะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นจะเกิดการเกื้อกูลช่วยเหลือคนในโลกเนี่ยนะด้วยใจที่บริสุทธิ์ชีวิตเขาจะไม่คนไม่โกงชีวิตท่านเหล่านี้คนเหล่านี้จะไม่คดไม่โกงจะไม่คดไม่โกงเพราะมีฮิริโอตปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเข้าใจเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอย่างแจ่มแจ้งเลยชีวิตจะไม่คดไม่โกงนะไม่กล้าทำไม่ว่าเปิดเผยหรือลับหลังจะไม่กล้าคดโกงแต่จะเป็นคนที่มีน้ำใจนอกจากซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็จะรู้คุณค่าของการเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นด้วยมีน้ำใจเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นเพราะจะทำให้ผู้อื่นนั้นพ้นทุกข์ทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับประโยชน์และตัวเองก็ได้รับประโยชน์ด้วยก็คือได้วิบากดีนะที่จะดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปให้ชีวิตได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการเมืองที่ดีเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควรร่วมกันสร้างที่สุดในโลกเพราะชีวิตของคนในโลกเนี่ยเลี่ยงไม่ออกนะว่าเราต้องสัมพันธ์กับการเมืองไม่มีชีวิตใดในโลกที่ไม่สัมพันธ์กับการเมืองถ้าเราอยู่ในบ้านในเมืองเราก็ต้องได้รับอิทธิพลของการเมืองใช่ไหมเขาเก็บภาษีแพงๆสมมติคุณต้องจ่ายไหมก็ต้องจ่ายใช่ไหมเขามีกฎมีเกณฑ์แบบนู้นแบบนี้ต้องทำไหมต้องทำใช่ไหมมีกฎเกณฑ์แบบนู้นแบบนี้ก็ต้องทำตามนั้นใช่ไหมอันนี้ให้ทำอันนี้ห้ามทำใช่ไหมเราจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ไหมก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นไงก็เขาก็ใช้อำนาจเล่นงานเอาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะชีวิตเราเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยมันเลี่ยงไม่ออกนะที่จะต้องได้รับอิทธิพลทางการเมืองสัมพันธ์กับการเมืองได้รับอิทธิพลจากการเมืองชีวิตทุกชีวิตในโลกเนี่ยนี้ไม่พ้นการเมืองหรอกฟังให้ชัดนะชีวิตของคนทุกคนในโลกเนี่ยนี้ไม่พ้นการเมืองหรอกไม่มีชีวิตใดหนีพ้นการเมืองไม่มีถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกมันก็ต้องได้รับอิทธิพลจากการเมืองทั้งนั้นแหละนี้ไม่พ้นการเมืองหรอกต้องสัมผัสกับการเมืองอยู่ทั้งนั้นสัมผัสกับฤทธิเดชของการเมืองผลของการเมืองหรืออิทธิพลของการเมืองนะซึ่งมีผลต่อชีวิตของผู้คนนะเช่นนักการเมืองเห็นแก่ตัวก็เลยโอ้นะเก็บภาษีแพงๆนะเพื่อตัวเองจะได้เงินเยอะๆสมมตินะนักการเมืองอยากได้เงินเยอะใช่ไหมเพราะตัวเองจะเอาไปบริหารหนึ่งเก็บภาษีแพงๆเลยนะใครทำอะไรก็เก็บภาษีแพงๆแพงๆจะทำอะไรต้องจ่ายภาษีแพงๆใช่ไหมเมื่อเก็บภาษีแพงๆค่านู้นค่านี้เก็บภาษีแพงๆแพงๆแต่ละอย่างเก็บภาษีหมดเลยเก็บภาษีคือจะเอาเงินเข้าส่วนกลางเนี่ยเอาแพงๆ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 เลยข้าวของบริการจะราคาแพงไหมแพงใช่ไหมข้าวของบริการก็ราคาแพงอย่างนี้เป็นต้นเมื่อข้าวของบริการราคาแพงคนในสังคมเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเห็นไหมล่ะถ้าอยู่ในสังคมจะเลี่ยงออกไหมไม่ออกใช่ไหมถ้าเจอนักการเมืองไม่ดีเก็บภาษีแพงๆข้าวของราคาแพงๆถ้ายังอยู่ในสังคมก็ต้องซื้อข้าวของแพงๆใช่ไหมยิ่งนักการเมืองไม่ดีเป็นไงร่วมมือกับพ่อค้าร่วมมือกับนายทุนเป็นไงโอ้ยข้าวของราคาถูกๆก็จับมือกันนะขึ้นภาษีขายแพงๆขายแพงๆใช่ไหมข้าวของราคาถูกๆก็จับมือกันขายแพงๆขายแพงๆขายแพงๆนะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือนักการเมืองไปซื้อข้าวซื้อของอะไรนักการเมืองมีนะวิธีการนะไปซื้อข้าวซื้อของกับนายทุนอะไรต่างๆนี่นะราคาจริงมันสมมติขนาดหนึ่งสมมติราคาจริงมัน1บาทก็ราคาจริงมันบาทเดียวนะพอรับได้ภาษีประชาชนไปแล้วเป็นไงพอเวลาไปซื้อกันก็ทำราคามันเป็น1,000 บาทนี่เป็นต้นใช่ไหมเป็นไงล่ะเงินของใครล่ะ
เงินประชาชนเงินประชาชนเข้ากระเป๋าใครล่ะก็สองคนนะนักการเมืองกับนายทุนใช่ไหมแบ่งกันใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเขาทำได้นะอย่าคิดว่าเขาทำไม่ได้นะเขาทำมาแล้วเขาทำอยู่คนไม่ดีนะคนไม่ดีแล้วเขาจะทำต่อไปถ้าเขาเป็นคนไม่ดีนะแต่ถ้าเขาเป็นคนดีเนี่ยเขาทำสิ่งที่ดีแล้วแล้วเขาก็จะทำอยู่แล้วเขาจะทำสิ่งที่ดีต่อไปใช่ไหมถ้าเป็นคนสิ่งถ้าคนดีก็จะทำดีต่อไปทำแล้วทำอยู่ทำต่อเนี่ยนะเหมือนที่นายกลุงตู่พูดเนี่ยถ้าเป็นคนดีนี่ก็ทำดีต่อเป็นคนไม่ดีก็ทำดีไม่ดีต่ออย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นอย่างนั้นอยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะเอาละเอาเป็นว่าเนี่ยเห็นไหมนักการเมืองเนี่ยนะถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาจะทำไม่ดีได้ทุกเรื่องทำไม่ดีได้ทุกเรื่องเลยนะโอ้สารพัดเรื่องเลยจะน่ากลัวมากเลยยิ่งเขามีอำนาจมากมีเงินทองมากนะเดี๋ยวคอยดูถ้าเขาจะไปสร้างกฎสร้างเกณฑ์ให้คนที่ทำอาชีพใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือคนที่เขาได้ผลประโยชน์นะมีกฎมีเกณฑ์ที่เรียกว่าต้องเปลืองมากๆเปลืองมากๆเปลืองมากๆเลยสร้างอาคารก็ต้องโอ้ได้รูปแบบที่เขาว่าสร้างอะไรอะไรมาตรฐานนู้นมาตรฐานนี้นะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาใส่องค์ประกอบอะไรที่เกี่ยวข้องก็ต้องโอ้โหเอาแบบแพงๆเป๊ะๆเลยนะโดยเขาก็ห่วงกันกับร่วมมือกับนักวิชาการชั่วทำวิชาการออกมาว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะดีนอกนี้ไม่ได้มาตรฐานไม่ดีก็เลยก็ว่าไปใช่ไหมเขาทำได้หมดนั่นแหละนักการเมืองชั่วนี่ทำได้หมดเขาก็ไปจับมือกับนายทุนชั่วไปจับมือกับนักวิชาการชั่วจับมือกับผู้รับเหมาชั่วไปจับมือกับใครก็ได้ชั่วๆใช่ไหมเขากอบโกยหลอกลวงประชาชนได้หมดนะคดโกงได้หมดเขาเรียกว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นโอ้มันมีรายละเอียดเยอะแยะที่เขาจะทำแล้วคนอื่นก็ไม่มีอำนาจจะไปห้ามอะไรเขาได้ไหมไม่ไปห้ามอะไรก็ไม่ได้เขาก็ทำเอา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 อย่างนี้เป็นต้นนักการเมืองที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้แหละโอ้สารพัดเรื่องนี่ก็เล่าบางสิ่งบางอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นมันจึงไม่น่าไปเกี่ยวข้องเลยถ้านักการเมืองไม่ดีนะมันไม่น่าจะจริงๆมันน่าจะสร้างนักการเมืองที่ไม่ดีเนี่ยน่าสร้างน่าสนับสนุนให้มาบริหารชาติบ้านเมืองไหมไม่เลยนะแย่ที่สุดไม่ควรที่สุดเลยแต่คนไม่เข้าใจอันหนึ่งนะมีนักการเมืองที่ดีที่ไม่เป็นทาสกิเลสมีนะมีน่าจะบอกให้มีนักการเมืองที่ดีที่เอาชนะกิเลสในชีวิตของตัวเองได้ไม่ไปเสพอบายมุขไม่ไปเสพกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอบายมุขคือสิ่งที่เป็นโทษแรงไม่ไปเสพสิ่งที่เป็นโทษแรงไม่ไปเสพกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะที่ไม่มีประโยชน์ที่มีโทษต่างๆลดละเลิกได้ไม่ไปเสพโลกธรรมลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไม่ลงไม่ไปเสพอัตตานะเกียรติยศศักดิ์ศรีอำนาจวาสนาความรู้ไม่เป็นหลงพวกนั้นเราต้องไม่หลงเอาแต่ใจตัวเองมีอัตตาเนี่ยอัตตาคือนี่แหละตัวตนของเกียรติของศักดิ์ศรีของนะความหลงใหญ่หลงโตหลงอำนาจมันเป็นตัวตนอย่างหนึ่งในจิตมีจริงๆเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นกันหลงเอาแต่ใจตัวเองหลงความรู้หลงเอาแต่ใจตัวเองนี่เป็นต้นพวกอัตตาอย่างเงี้ยในโลกเนี่ยนะมีคนที่ปฏิบัติธรรมถึงขั้นที่ชนะกิเลสนี้ได้อยู่เหนือกิเลสนี้ชนะกิเลสนี้ได้อยู่เหนือเลยไม่หลงในสิ่งเหล่านี้นอกจากไม่หลงในสิ่งเหล่านี้แล้วนี่มีความรู้ความสามารถในการพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์รู้ด้วยนะว่าอันนี้จิตวิญญาณนี่ไม่หลงแล้วก็ไม่ทุกข์แล้วพึ่งตนได้แล้วในด้านจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่ไม่มีตัวตนของกิเลสเหล่านี้แล้วทำได้ไปเป็นลำดับอย่างนี้เป็นต้นชนะกิเลสเหล่านี้ได้ไปเป็นลำดับมีจริงแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างพลังกับหมู่มิตรดีพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยก็เกิดการพึ่งตนเองเกิดการเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันในหมู่มิตรดีแล้วก็สานพลังช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมีคนที่ทำแบบนี้ได้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้อื่นว่าคนผู้อื่นจะได้รับประโยชน์โอ้แล้วก็เป็นวิบากดีของตนด้วยที่จะได้รับที่ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปโอ้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นคนที่มีปัญญาอันนี้
ที่จะสานพลังกับหมู่มิตรดีพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์มีคนที่ทำอันนี้ได้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้ท่านทำอะไรอยู่สาวกทั้งหลายจงยั่งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดมีคนที่ทำอันนี้ทำทั้งประโยชน์ตนที่ว่าไปแล้วนี่ทำทั้งประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทมีอยู่หรือที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในญาณปัญญาที่พาพ้นทุกข์ข้อที่5ว่าชีวิตคนจะพ้นทุกข์ได้นี่จะต้องขนขวายกิจใหญ่น้อยของเพื่อนสหธรรมิกหมู่มิตรดีพร้อมกับเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาน่าเหมือนโคแม่ลูกอ่อนเล็มหญ้าไปพลางเลี้ยงลูกไปพลางฉะนั้นนี่คือญาณปัญญาข้อที่5ใน7ข้อของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ขนขวายกิจใหญ่น้อยของเพื่อนสหธรรมิกหมู่มิตรดีนี่คือประโยชน์ท่านเนี่ยหมู่มิตรดีพากันทำสิ่งที่ดีอะไรพึ่งตนได้อะไรช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ขนขวายที่จะช่วยกันกิจใหญ่กิจน้อยก็ช่วยกันขนขวายกิจใหญ่น้อยของเพื่อนสหธรรมิกหมู่มิตรดีกิจดีๆนี่แหละกิจไหนที่ดีงามกว่าโอ้ขนขวายเอาใจใส่กระตือรือร้นนะมีความกระตือรือร้นจริงๆที่ได้ช่วยงานของหมู่มิตรดีตัวเองทำอะไรได้ก็ทำนะทำได้มากได้น้อยก็ตามความสามารถก็ทำนะมีความสุขที่ได้ช่วยทำนี่แหละคือทำประโยชน์ท่านซึ่งจริงๆทำประโยชน์ท่านนี่คนในโลกก็ได้รับประโยชน์ตัวเองก็เป็นวิบากดีด้วยนะดูสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปด้วยพร้อมกับเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิแปลว่ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั่นแหละศีลอธิจิตก็คือสมาธิอธิปัญญาก็คือปัญญาที่สูงขึ้นสูงขึ้นบททบทวนธรรมวันอาทิตย์บททบทวนธรรมคือปัญญาพาพ้นทุกข์ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลกเป็นคัมภีร์ชีวิตพาพ้นทุกข์กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎกโดยอาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจน131ภาชนะความโกรธกลัวเป็นกลัวตายกลัวโลกเร่งผลกังวลได้อย่างอื่นง่ายหมด132คนที่ทำงานลงตัวตลอดไม่มีปัญหาใดๆคือคนที่ซวยที่สุดในโลก133อุปสรรคและปัญหาคือชีวิตชีวา134กุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาแปลว่าชีวิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สมใจเดี๋ยวก็ไม่สมใจตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ปรินิพานจะได้รับแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่สมใจอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้จะได้รับแต่สิ่งร้ายสิ่งไม่สมใจอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้จะได้รับทั้งสองสิ่งเป็นธรรมดาในเมื่อทุกชีวิตล้วนเคยทำดีมาจึงมีดีคอยช่วยเป็นระยะระยะและเคยพลาดทำไม่ดีมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้จึงมีวิบากร้ายทั้งกองเล็กกองปานกลางและกองมหึมาไล่ล่าชีวิตทุกชีวิตเป็นระยะระยะตลอดเวลาตราบปรินิพพาน135โลกนี้มีสิ่งดีให้เราได้อาศัยมีอุปสรรคให้เราได้ฝึกฝนมีอุปสรรคให้เราได้ใช้วิบากมีอุปสรรคให้เราได้ล้างทุกข์ใจ136ชีวิตที่ลงตัวคือชีวิตที่มีแต่ความเสื่อมชีวิตที่ไม่ลงตัวคือชีวิตที่มีแต่ความเจริญ137เวลาชีวิตมีน้อยนักสั้นนักอย่าปล่อยเวลาชีวิตให้สูญเปล่าจงละบาปบำเพ็ญกุศลและยินดีพอใจ
เต็มใจสุขใจมีชีวิตชีวาในทุกเสี้ยววินาทีของชีวิต138จงเผชิญกับปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่คู่โลกตลอดกาลนานอย่างมีชีวิตชีวาให้ได้139งานล้มเหลวหรือสลายแล้วอัตตาสลายได้ก็คุ้มเกินคุ้ม140ใครเขาจะยึดหรือไม่ยึดไม่สำคัญใครเขาจะคิดกับเราอย่างไรไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตเราต้องสูงก่อนจึงจะดึงจิตคนอื่นขึ้นสูงได้บททบทวนธรรมคือปัญญาพาพ้นทุกข์ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลกที่จะกลับนำมาจากพระไตรปิฎกกลับนำมาจากพระไตรปิฎกเพื่อที่จะให้ผู้คนได้ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์นั้นกลับนำมาเป็นภาษาง่ายๆเพราะว่าภาษาของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์มีไม่ใช่ง่ายเลยนะที่จะเข้าใจได้ทำไมจึงต้องทบทวนธรรมครับเรามันทบทวนธรรมเรื่อยๆแล้วก็จะมีสติปัญญาดีโอ้ตายแล้วมี165ข้อจะอ่านอย่างไรดีครับอ่านทุกวันเลยอ่านเรื่องเล็กๆก็ได้บางทีเราไม่มีเวลาอ่าน165ข้อนะเราก็นะยกให้ขึ้นอีกสักไว้เปิดทุกหน้าที่เป็นกระโดดลองเปิดทุกหน้าที่เรากำลังทุกข์อยู่นี่นะแค่นี้เปิดไปอ่านไม่ต้องอ่าน165ข้อทั้งหมดก็ได้เรานะอ่านบางข้อก็ได้แต่ละวันเปิดขึ้นมาอ่านบางข้อก็ได้จะได้รับประโยชน์กันจากบ้างกันนะเราจะพบเรื่องประหลาดอุ้ยกำลังชุบอยู่พอดีเลยตกเป๊ะเลยอะไรเงี้ยทุกคอยถูกประโยชน์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ข้าพเจ้าเดี๋ยวเปิดไปจะตกเป๊ะเลยมาดูตัวอย่างข้างในหนังสือกันค่ะซื้อได้ที่ไหนบ้างครับคัมภีร์ชีวิตมีหนังสือทบทวนธรรมไว้ในมือเหมือนมีกระบี่แห่งปัญญาสถานโลกา165กระบวนท่าไว้ในมือที่เหลือก็แค่ภาคเพียรฝึกฝนแล้วนำมาใช้ตามกาละแล้วท่านจะพบกับความผาสุกที่แท้จริงเจริญธรรมสำนึกดีมีแจงไร้ทุกข์ค่ะนำหัวใจให้สุดแท้คือหน่วยเผยแผ่ธรรมะแท้ในสยามด็อกเตอร์ใจเพ็ญได้ใช้หลักธรรมเผยแผ่น้อมนำอริยธรรมคำจุนแค่เข้าไลน์ก็ดูบุญนิยมทีวีได้แล้วล่ะเธอว้าวเปิดไลน์เลยไปที่หน้าหลักกดเพิ่มเพื่อนกดค้นหาจาก LINE ID พิมพ์ @บุญนิยม TV ภาษาอังกฤษเจอแล้วกดเข้าหน้าแชทได้เลยจะพบกับเมนูการรับชมหลากหลายแบบทั้งรับชม24ชั่วโมงผ่านเว็บบุญนิยม .tv หรือเข้าชมทาง Facebook หรือ YouTube ที่เก็บคลิปมากมายให้ดูจนตาแฉะหรือต้องการจะฟังเสียงอย่างเดียวก็มีปุ่มวิทยุให้ฟังได้เช่นกันง่ายสุดๆไปเลยนะเธอสำหรับใครที่ถนัดเพิ่มเพื่อนผ่าน QR Code ก็ยกกล้องแล้วส่องที่หน้าจอได้เลยเพิ่มเติมเพื่อการเข้าห้องไลน์บุญนิยม TV ได้ง่ายยิ่งขึ้นให้กดที่รูปโปรไฟล์ของบุญนิยม TV แล้วกดติดดาวเอาไว้ให้เป็นเพื่อนคนสนิทเข้าชมครั้งต่อไปจะได้ easy easy สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0864499721และ0885986877และ0859492980ต้องได้สักเบอร์แหละบุญนิยมทีวีทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริง